กาบเรียนท่านประธานที่เครารพดิฉันนางชวีรัตนเกษตรสุนทรสมาชิกวุฒิสภาก่อนอื่นดิฉันต้องขอชื่นชมในคณะกรรมาการการต่างประเทศนะคะที่ได้พิจารณาศึกษารายงานเรื่องยุทธศาสตร์ของไทยในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง นะะออในประเด็นของดิฉันนั้นในเรื่องข้อเสนอเชิงนโยบายนะคะในเรื่องของทรัพยากรมนุษย์เพราะว่าทรัพยากรมนุษย์นั้นเนี่ยความสําคัญหัวใจของความสําเร็จนะคะในการขับเคลื่อนประเทศไทยเนี่ยทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพของแต่และองค์กรเนี่ยนอกจากจะมีความรู้มีความสามารถตรงตามตำแหน่งหน้าที่แล้วสิ่งสำคัญในเรื่องของจิตสำนึกนะคะ จิตสำนึกและความตั้งใจถ้าทุกคนมีเหมือนกันนั้นงานก็จะบรรลุผลอย่างมีคุณภาพได้ประโยชน์ต่อประเทศชาตินะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันนั้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านอย่างรวดเร็วทั้งเทคโนโลยียุทธศาสตร์ เศรษฐกิจและความต้องการของประชาคมโลกนะคะดิฉันก็เลยจึงมีความเชื่อมั่นในเรื่องของทรัพยากรมนุษย์แต่ในนโยบายในนโยบายของที่ท่านคณะกรรมการได้ศึกษาเสนอในประเด็นที่4เรื่องการวิจัยและทรัพยากรมนุษย์เนี่ยคะ่ะดิฉันขอเพิ่มประเด็นในความจําเป็นในเรื่องนี้ว่าเราควรสร้างตัวตนของบุคลากรให้ มีความมั่นคงต่อหน้าที่การงานนะคะและก็มีทัศนคติเชิงบวกต่อประเทศชาติและประชาชนโดยการอบรมพนักงานข้าราชการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้นะคะให้มีจิตใจมีจิตสำนึกและมีความจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกันและก็ต้องเป็นผู้ที่ใฝ่หาความรู้ข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอเนี่ยตรงนี้ค่ะเป็นสิ่งที่สำคัญและก็จะได้การจัด ปัญหาอย่างรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์นะคะโดยเฉพาะการสร้างเขื่อนหรือสิ่งก่อสร้างริมน้ำโขงเนะะี่ยค่ะของประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆก็ตามที่อาจจะมีผลกระทบต่อลุ่มแม่น้ำโขงนะคะต้องรู้เท่าทันนะคะและก็จัดการได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการบริหารจัดการน้ำในลุ่มแม่น้ำโขงนะคะ ในการจัดการพลังไฟฟ้าพลังน้ำจากรูปแม่น้ำโขงก็ดีและในเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและอื่นๆในกรอบความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคอื่นๆในการที่จะแก้ไขผลกระทบด้านต่างๆนะคะที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของที่จะเกิดขึ้นใหม่ก็ดีในเรื่องของการข้ามพรมแดนการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนในประเทศที่ติด ชายฝั่งโขงและงานด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับลุ่มแม่น้ำโขงก็ดีรวมทั้งการช่วยเหลือแบ่งปันพี่น้องชาวไทยในพื้นที่แนวชายฝั่งลุ่มแม่น้ำโขงนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลประโยชน์ของชาติบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงทั้งนี้การฝึกอบรมตรงนี้ที่ได้ชั้นได้นำเสนอตรงนี้เนะะี่ยค่ะก็ควรจะต้องมีการติดตามผลนะคะแล้วก็นำความรู้ไปใช้จริงและผู้บริหารก็ควรจะให้ความสำคัญ ผู้ที่ผ่านการอบรมในแต่ละด้านเพื่อส่งเสริมให้เขาได้ใช้ความรู้นั้นๆนียอย่างเหมาะสมจนเกิดความชํานาญและเปิดโอกาสให้ได้ถ่ายทอดความรู้ทักษะไปยังเพื่อนร่วมงานด้วยในประเดน็นอื่นๆที่คณะกรรมาการได้ศึกษามานั้นดิฉันก็เห็นด้วยนะคะ แต่เพียงขออยากให้ย้ำให้รัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญต่อนโยบายลุ่มแม่น้ำโขงและสนับสนุนอย่างจริงจังในการแก้ปัญหานะคะแล้วก็ใช้ประโยชน์จากลุ่มแม่น้ำโขงโดยเฉพาะในด้านของเศรษฐกิจและสัมพันธ์กับชุมชนที่อยู่ริมแม่น้ำโขงทุกประเทศไม่ใช่เพียงแค่สมาชิกของอแม่โขงริเวอร์คอ i มิชชัเท่านั้นค่ะดิฉันก็ขอเสนอเพียงเท่านี้ขอบพระคุณค่ะ